สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมกจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับแต่สิ้นปีแล้วเราขอมาเช็คอาการของการบินไทยกันหน่อยหนึ่งนะครับเห็นบอกว่า3ไตรมาสที่ผ่านมารอแร่เต็มทีและสิ้นปีนี้จะเหลืออะไรนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเช็คอาการของสภาพแรงงานกันหน่อยหนึ่งว่าขณะนี้ยังอยู่ดีกันหรือไม่แต่ก่อนอื่นใดขอเช็คอาการของแขกรับเชิญท่านนี้นะครับคุณแจ่มศรีสุขโชติรัตน์ที่ปรึกษาสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเช็คอาการก่อนเลยนะฮะโดนฟ้องไป326ล้านบาทนะครับขอท้าความนิดนึงเล็กน้อยๆแล้วก็ขอทราบว่าขณะนี้ขั้นตอนอยู่ตรงไหนแล้วขั้นตอนอยู่ในขั้นอุทธรณ์ฎีกาค่ะก็ว่าไปตามกฎหมายค่ะส่วนในกระบวนการของแรงงานเองซึ่งสิ่งที่บริษัทกระทำต่อลูกจ้างเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับในทางสากลเนี่ยนะทางสมาพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศก็กำลังดำเนินการนะคะร่วมกับ ILO ในเรื่องของการละเมิดแรงงานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเขาก็ได้ทำหนังสือมาถึงทางรัฐบาลแล้วว่าการละเมิดแรงงานเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ก็อยากจะให้รัฐบาลนะคะหรือบริษัทและบริษัทการบินไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยดำเนินการยุติซะโดยเร็วก่อนที่จะมีเรื่องบานปลายมากไปกว่านี้มีสิทธิ์ไหมฮะอันนี้มันก็อยู่ที่รัฐบาลจะมองเห็นความสำคัญนะคะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าละอายนะคะเป็นเรื่องที่ในทางสากลไม่สามารถยอมรับไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยุติได้โดยสันตินะคะเพียงแต่ว่ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีว่าการจะมองประเด็นนี้อาจจะประมาทว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าอย่าประมาทเลยนะคะมันไม่คุ้มกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นค่ะการเดินหน้าฟ้องร้องต่อไปจะเป็นการเหมือนกับว่าเขียนสื่อให้วัวกลัวไหมเหมือนกับว่าต้องสยบแรงงานให้ได้ค่ะอันนี้คือจุดมุ่งหมายของเขาเลยจุดมุ่งหมายของบริษัทนะต้องยืนยันว่าไม่เคยปรากฏนะคะว่าการเรียกร้องการเรียกร้องเงินเดือนค่าจ้างของลูกจ้างเนี่ยจะนำมาซึ่งและมีการตกลงกันโดยสันตินะคะแล้วก็ได้ดำเนินการตามข้อตกลงนั้นมาเป็นลำดับเป็นที่พออกพอใจของทั้งฝ่ายบริหารเองของและพนักงานด้วยแต่กลับมาฟ้องเป็นการละเมิดข้อตกลงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นกระบวนการกำจัดต้องใช้ว่ากำจัดและให้สภาพยุติการเคลื่อนไหวใดๆที่จะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการถ่วงดุลนะคะการมีส่วนร่วมอันนี้มันเป็นอุบายของฝ่ายนายจ้างนะที่กระทำซึ่งไม่เป็นผลดีกับบริษัทเลยซึ่งวันนี้เห็นแล้วได้เห็นผลแล้วนะคะว่าองค์กรใดก็ตามที่ไม่มีธรรมาภิบาลแล้วก็กำจัดองค์กรแรงงานที่จะช่วยจริงๆองค์กรเนี้ยสภาพแรงงานเองเนี่ยเป็นตัวช่วยนะคะช่วยที่ให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ำได้มันอยู่ที่ว่าเราจะดำเนินการร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เกิดผลใดที่คุณต้องการค่ะมันมาอยู่ในช่วงของการปรับกลยุทธ์ของการบินไทยที่เหมือนกับว่าจะต้องลดจำนวนพนักงานลงเอาเงื่อนไขแหละบีบซะเลยหรือยังไงครับผมคือถ้ามองจากปัญหาการเมืองภายในนะคะมันไม่ใช่เพราะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือว่าพยายามจะปรับปรุงองค์กรมันทำมาโดยตลอดต้องบอกว่าทำมาเป็น10ปีแล้วเพราะบริษัทการบินไทยมีความสั่นไหวในทางธุรกิจมากนะคะมันเป็นธุรกิจซึ่งไม่ใช่ว่าบริหารกันได้ง่ายๆมันมีปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในมากมายที่ทำให้การบินไทยเจริญรุ่งเรืองหรือล้มลุกคลุกคลานได้มาเป็น20ปีอะนะคะพูดกันตรงๆแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยสหภาพก็ให้ความร่วมมือนะคะอย่างเช่นจำปี51ขาดทุนนะจากการซื้อเครื่องบินผิดประเภท บินไปนิวยอร์กจนกระทั่งต้องยุติการบินแล้วครั้งนั้นก็ขาดทุนถึง 20,000 ล้านนะคะแต่สหภาพแรงงานกลับเป็นตัวช่วยบริษัทในการที่จะทำความเข้าใจกับลูกจ้างนะคะแล้วก็เป็นตัวประสานความสัมพันธ์อันดีมาตลอดเวลาแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายนะช่วยเสนอแนะแนวทางที่ถูกต้องด้วยซ้ำเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องของสภาพการจ้างเนี่ยนะวันเวลาค่าจ้างเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการสิทธิประโยชน์ใดๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกับสภาพแรงงานทั้งสิ้นกฎหมายระบุไว้อย่างนั้นขอระบุนิดนึงช่วยขยายความให้ผมทราบหน่อยว่าสภาพมาช่วยลดค่าใช้จ่าย
ลดยังไงครับค่ะคือสภาพจะมองในเรื่องของแฟตอ่ะคือเราไม่ได้มองว่าจะต้องไปลดเงินเดือนค่าจ้างนะคะอันนี้ต้องไม่ทำสภาพแรงงานไม่ใช่เรื่องที่จะมาบอกว่าให้ลดเงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างแต่สภาพแรงงานจะมองถึงอะไรซึ่งเป็นความฟุ่มเฟือยอะไรซึ่งเป็นเรื่องของการไม่โปร่งใสนะคะอะไรเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้มันมีธรรมาภิบาลขึ้นมันก็จะลดค่าใช้จ่ายได้เองโดยรวมนะคะคือที่สำคัญคือพูดง่ายๆก็คือต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแสดงว่าคนคือคนการบินไทยรู้กันเองว่ามันจะรั่วไหลจุดตรงไหนกันบ้างถ้าหัวไม่ทำซะล่างไม่ต้องล่างช่วยอยู่แล้วล่างช่วยอยู่แล้วถูกค่ะถูกครับผมแล้วบางทีเราเจอผู้บริหารที่มาแล้วมีความตั้งใจดีนะคะเราจะบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยท่านต้องลดเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวเขาเรียกว่าไงมันไม่อยู่ในระเบียบที่ให้ทำได้แต่ว่าก็มีคนทำกันเพราะว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรซึ่งไม่เหมือนที่อื่นนะคะคือมีแต่คนใหญ่กันทั้งนั้นมีแต่คนใหญ่มีแต่คนใหญ่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสภาพแรงงานของการบินไทยทำงานยากมากเพราะว่าทุกคนใหญ่หมดใช่ไหมคะแต่ตรงไหนก็มีผลประโยชน์ของผู้ใหญ่ทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าผู้นำของเราเนี่ยซื่อสัตย์และตั้งใจพาองค์กรไปทางที่ดีเนี่ยเราจะเป็นคนแนะด้วยซ้ำนะคะว่าตรงนี้นะตรงเนี้ยมันเป็นแฟตนะคือมันเป็นส่วนเกินนะคะตรงนี้มันควรจะลดได้นะคะอันนี้มันควรจะปรับยังไงที่จะให้เราลดค่าใช้จ่ายลงเราเสนอแนะตอนนี้คุณจันทร์ศรีเป็นที่ปรึกษาสภาพแรงงานการบินไทยแล้วเนี่ยโอเคแหละไม่ได้เป็นประธานแบบสมัยก่อนนั้นถอยออกมาแล้วจะบอกไงดีมีอิทธิพลไหมหรือจะน้องๆยังมาปรึกษาไหมค่ะครับก็มาปรึกษานะฮะทุกวันนี้ก็ยังให้คำปรึกษาในบางเรื่องแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาไม่ได้แปลว่าจะไปยุ่งกับเขาทุกเรื่องก็ไม่ได้นะคะเราก็ต้องปล่อยให้เป็นอิสระแล้วทุกคนก็มีอุดมการณ์ของตัวเองแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกันว่าเราจะร่วมกันแต่ว่าต้องบอกว่าปัจจัยปัจจุบันเนี่ยมันต่างกับในอดีตในบางหลายๆเรื่องเหมือนกันเช่นเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยซึ่งมันทำให้กระบวนการสร้างความเข้าใจกับพนักงานเนี่ยยากกว่าเมื่อก่อนยากมากนะคะเพราะว่าโซเชียลมันไปแล้วด้วยข้อมูลที่ไม่ครบข้อมูลที่ครึ่งกลางๆความเข้าใจของคนไปตามนั้นแล้วแต่คนจะเลือกเชื่อพอสภาพแรงงานจะไปพูดอะไรเนี่ยมันก็ลำบากอะนะคะมันยากอย่างสมัยก่อนเนี่ยตัวเองเนี่ยจะเดินเข้าหาพนักงานนะคะไปพบตามหน่วยงานต่างๆแล้วก็ชี้แจงอะไรไม่เข้าใจก็มาคุยกันปัจจุบันเนี่ยสภาพยังไม่ทันจะเคลื่อนเลยค่ะพนักงานรู้ข่าวแล้วซึ่งมันอาจจะเป็นข่าวไม่จริงก็ได้ไม่จริงใช่พนักงานรู้ข่าวไม่จริง คืออาจจะจริง 10% อีก 90% ใส่ไข่อย่างเงี้ยเชื่อแล้วการที่เราจะไปปรับทัศนคติปรับความเข้าใจเนี่ยมันจึงเป็นความยากลำบากของสภาพปัจจุบันครับผมแล้วในฐานะที่ปรึกษาคิดว่าจะมีวิธีแก้ยังไงจะมีจุดใดที่บอกว่ารออย่าเพิ่งไปเชื่อสิ่งที่เห็นคือปัจจุบันนี้นะคะเท่าที่เห็นน้องๆเขาทำกันเขาจะมีไลน์กลุ่มเขาก็จะพยายามบอกว่าข้อมูลอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อเขาก็พยายามบอกไปนะคะแต่ว่าจะได้แค่ไหนก็อยู่ที่ความตั้งอกตั้งใจของทีมงานเหมือนกันนับจากนี้ไปเราจะเห็นแอคชั่นไหมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นจะมีการรวมตัวอย่างเหนียวแน่นแม้กระทั่งเดินถือป้ายเหมือนสมัยก่อนนะคือโอเคแหละคสช.อยู่แต่ว่าเราถ้าไม่ใช่การเมืองไปกระทบคสช.แต่ว่าเป็นการเมืองภายในเองนี่ยังจะเข้มข้นเหมือนสมัยเก่าไหมมันแหมเราพูดลำบากเหมือนกันนะคะณปัจจุบันเนี่ยคงจะก็อยากให้เขาทำนะคะต้องทบทวนในนามในส่วนของความรู้สึกนะคะของที่เราเคยรู้สึกว่าการแสดงออกในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเนี่ยมันเป็นหน้าที่เลยล่ะนะใครจะมาบอกว่าสภาพการบินไทยเล่นการเมืองนะอันนี้ก็อยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะนะเพราะว่าคุณมีทัศนคติแบบนั้นแต่อยากจะบอกว่าถ้าเราไม่ใส่ใจการความเป็นไปทางการเมืองเนี่ยเราจะรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจไม่ได้นะคะเพราะนั้นการชุมนุมการเรียกร้องการถือป้ายหรือว่าสิทธิทางการเมืองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็ยังอยากจะให้พนักงานยังเห็นความหมายของมันอยู่แล้วก็คิดว่านั่นก็คือการ
แสดงจุดยืนชัดเจนว่าเราต้องการเรียกร้องให้เกิดอะไรแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยพอดีท่านนายกเองก็บอกว่ามีอะไรก็มาคุยกันมีอะไรก็ส่งข้อมูลมานะคะก็เคยบอกน้องๆเขาว่านะคะว่าก็ส่งข้อมูลไปให้ท่านนายกสิครับนะซึ่งน้องเขาบอกส่งไปข้อมูลด้านเดียวแต่ก็ฟังนะผมว่านะเรามาดูกันว่าประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยคุณดำรงไวยคณีใช่ไหมครับก็บอกว่าได้เสนอขอความร่วมมือให้ปรับลดเงินเดือนผู้บริหารตั้งแต่ระดับ8ถึงระดับ13หรือตั้งแต่ผู้จัดการแผนกจนถึงรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ลง 1-10% นะครับแต่ในที่สุดแล้วเสียงเนี่ยมันก็ไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วนายกก็พูดออกไปเลยพูดผ่านทีวีออกไปเลยในที่สุดผู้บริหารระดับสูงขอลดเงินเดือนตัวเองแล้วนะใช่มั้ยฮะผมว่าอันนี้ถือว่าเป็นเสียงของระดับล่างตะโกนไปแต่ผมไม่รู้ตะโกนแบบไหนนะแต่ก็ดังพอใช่มั้ยก็คือจริงๆบังเอิญอันนี้ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะฮะอันนี้นานยังคะเนี่ยนี่พฤศจิกายนนี่เองอ่ะ6พฤศจิกายนนี่อันนี้หลังจากที่ทางบริษัทขอความร่วมมือฟังระดับผู้บริหารระดับสูงแล้วหรือเปล่าครับผมนะฮะนี่แล้วก็ถัดมาอีกวันที่27ตุลานะครับตุลาก็ทางด้านของคุณสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกในที่ประชุมของครม.บอกว่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเนี่ยทำไมรัฐวิสาหกิจบางแห่งโดยเฉพาะการบินไทยไม่ประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการขาดทุนและการเพราะการประกอบกิจการรัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีการประกอบมีผลประกอบการที่ดีแต่ว่าทำไมการบินไทยแก้กันไม่ได้สักทีและก็ยังพูดถึงลองลดเงินเดือนตัวเองลงสิแต่ไม่ได้หมายถึงไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับแล้วก็ล่าสุดก็ได้ข่าวว่าเขาก็ทำผู้บริหารก็ลดเงินเดือนตัวเองลงคือจริงๆการลดเงินเดือนเนี่ยมันไม่ช่วยให้การบินไทยกำไรขึ้นมาได้หรอกครับนะคะแล้วก็คิดว่าเรานี่มุมมองนะคะมุมมองเรากำลังถูกลีดไปให้เข้าใจผิดหรือเปล่าว่าการลดเงินเดือนเนี่ยมันเป็นการลดต้นทุนนะคะความจริงแล้วเงินเดือนค่าจ้างอ่ะนะคะมันเป็นสภาพการจ้างมันเป็นสิทธิ์อันพึงได้ของลูกจ้างที่ทำงานเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่จิตวิทยาเบื้องต้นที่ให้เห็นว่าผู้บริหารเสียสละเท่านั้นเองเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าไอ้เงินเดือน 10% อ่ะสมมุติคนเงินเดือนแสนคุณเงินเหลือลด10,000อ่ะครับนะ10,000นี่ไม่รู้ลดไปกี่ปีล่ะอาจจะลดครั้งเดียวมีข่าวออกมาเสร็จแล้วก็จบกันเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกนะคะปัจจุบันเนี้ยนะคะว่าพูดตรงๆนะคะพนักงานไม่เคยรู้หรอกผู้บริหารเค้าเงินเดือนเท่าไหร่ไม่รู้หรอกค่ะมีแต่สภาพเท่านั้นที่รู้เพราะเราทำโครงสร้างเงินเดือนร่วมกันครับใช่มั้ยคะเพราะนั้นสภาพก็จะรู้ว่าผู้บริหารบางคนเงินเดือนไม่ได้มากนะคะบางตำแหน่งเนี่ยนะคะเดือนสมมุติว่า150,000กับความรับผิดชอบครับที่สูงพอสมควรเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มากนะสำหรับรัฐวิสาหกิจระดับ International Airline นะคะครับผมเพราะนั้นเอาคุณไปลดเขา 10% 150,000ก็ 15,000 ป่ะฮะใช่ไหมคะ15,000ลดไป1เดือนก็แย่แล้วครับและในความเป็นจริงนะฮะเท่าที่เรารู้จริงๆภายในเนี่ยเขาไม่ทำกันนานหรอกเพราะฉะนั้นนี่มันแค่ภาพประกอบฉากภาพประกอบฉากนะคะก็บอกตรงๆว่ามันเป็นแค่ภาพประกอบฉากนะเพื่อจะให้เห็นว่าผู้บริหารเสียสละก็เป็นอุบายนะฮะเป็นอุบายของท่านนายกหรือทางรัฐบาลที่จะได้เห็นว่าถ้าผู้นำแสดงสปิริตผู้ตามก็จะได้รู้สึกดีไงรู้สึกมีกำลังใจว่าโอ้ผู้บริหารก็ยังลดเลยเพราะนั้นเราอย่าเรียกร้องอะไรนะคะผมเห็นใน Facebook ของคุณแจ่มสีนะจะเชิญใครมานี่ผมทำกันบ้านนะอ๋อเหรอคะค่ะทำกันบ้านนะคุณแจ่มสีก็พูดถึงเรื่องของวิกฤตนะครับการบินไทยบอกว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตมวลชนคนรักการบินไทยก็ออกมากระหน่ำวิพากษ์วิจารณ์กันตามแต่ใครจะรับข้อมูลจากฝ่ายใดบางคนมีเพื่อนมีญาติมีลูกมีหลานมีสามีภรรยาอยู่ในแต่ละแผนกก็จะตั้งสมมติฐานจากข้อมูลผิวเผินผสมปนเปกันไปนี่ผมขอข้ามเลยนะครับบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนายกลุงตู่สู้ยอมเหน็ดเหนื่อยและเสียสละเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองขอความกรุณาเพิ่มภาระอีกนิดการบินไทยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยต้องรักษาไว้ประโยคเดียวสั้นๆแต่มีความหมายดังสายพิรุณโปรยปรายในหัวใจ
ให้หัวใจชุ่มชื่นก็ขออนุญาตรบกวนให้ลุงตู่สละเวลาจัดประชุมโต๊ะกลมเชิญซุปเปอร์บอร์ดบอร์ดดีดี EVP VP ทุกคนอดีตผู้บริหารที่ยังรักการบินไทยนักข่าวนักวิเคราะห์ผู้ใช้บริการนักวิชาการผู้รู้มากผู้รู้น้อยผู้ไม่รู้อะไรเลยแต่ก็อยากจะอวดรู้ไม่เอาอันนี้ไม่เอานะผู้ไม่รู้อะไรเลยนี่ไม่เอามาร่วมฟังร่วมรับรู้ร่วมคิดร่วมหาทางออกต้องการถ้าต้องการแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพื่อรักษาการบินไทยไว้แล้วก็ขอข้ามไปตรงสุดท้ายเอาแค่เรื่องเงินเดือนค่าจ้างที่ลุงตู่พูดถึงลุงตู่ทราบไหมคะว่ายังมีบวก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 และบวกและบวกและบวกถ้าได้รับรู้ความจริงเรื่องนี้ลุงตู่อาจเป็นลมถ้าเมื่อไหร่มีผู้กล้าจัดเวทีโต๊ะกลมขออนุญาตเข้าร่วมด้วยคนรับรองไม่ผิดหวังจะเตรียมยาลมไว้ให้พร้อมทีเดียวเชียวนะครับอันนี้โพสต์ไว้4พฤศจิกายนเดี๋ยวขอถามนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ไม่งงซุปเปอร์บอร์ดเนี่ยมันมีบอร์ดดี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 คือดีดีคือคุณจรัญพรโอ้ซุปเปอร์บอร์ดก็คือกลุ่มที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเพื่อมาดูแลเรื่องรัฐวิสาหกิจครับผมนะคะ EVP คือ EVP ก็คือรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ก็คือระดับExecutive Vice President อ๋อครับผม VP คือ VP ก็คือ Vice President อ๋อโอ้โหมันหลายระดับมันหลายระดับแต่ที่แน่ๆก็คือ300,000 up อะไรอย่างงี้ป่ะก็มีค่ะ 300,000 up ใช่ไหมบางคนก็ 150,000 up ถึง 300,000 อะไรเงี้ยครับผมไล่ที่บวกบวกบวกโอ้โหไม่รู้จะบวกไม่รู้จะกี่บวกไหนๆก็ไหนๆแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้จะถึงหูท่านนะฮะครับคือการบินไทยมีโครงสร้างที่แปลกประหลาดนะฮะอาจจะเป็นลักษณะงานเฉพาะหลายด้านนะฮะแล้วความเป็นรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยมันทำให้เวลาที่เราจะปรับโครงสร้างเงินเดือนเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ทันทีครับมันก็ใช้เล่กลนะต้องใช้คำนี้นะฮะเล่กลในอดีตต้องพูดในอดีตนะฮะปัจจุบันไม่ใช่แต่มันมีผลพวงมาถึงวันนี้นะเล่กลในการปรับก็จะมีสเปเชียลเยอะไปหมดถ้าคุณไปดูในบัญชีเงินเดือนที่พนักงานได้รับนะฮะหรือใบเงินเดือนที่เราจะได้รับเมื่อก่อนนี้เราจะมีเป็นซองแต่ปัจจุบันทุกอย่างจะอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดก็จะมี special allowance special compensation special เนี่ยเต็มไปหมดคือบอร์ดเขาได้กันไม่ใช่ไม่ใช่บอร์ดระดับผู้บริหารถึงพนักงานอ๋อครับผมนะฮะอันเนี้ยถามว่าไอ้คำว่า special เนี่ยเราดีแคลร์ต่อสาธารณะได้ไหมว่าอะไรคือ special นะฮะถามว่าวันนี้เรามาพูดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรากำลังทุบหม้อข้าวตัวเองไหมไม่นะคะเราอยากเห็นระบบการจ่ายของบริษัทการบินไทยเนี่ยมีคำตอบที่ผ่านมามันไม่รู้เลยมันไม่มีคำตอบไอ้ special เช่นแต่ว่าพอจะยกตัวอย่างได้ไหมฮะว่า special อะไร special allowance นะคำว่า special allowance เนี่ยมันก็ครอบคลุมไปถึงว่าเป็นเงินได้ที่ได้เข้ามาอันเนื่องจากคุณปรับโครงสร้างเงินเดือนไม่ได้ก็เลยได้เพิ่มขึ้นมาเป็นค่าตำแหน่งค่าตำแหน่งน้อยตำแหน่งใหญ่แล้วแต่ว่าจะปรับกันมาเท่าไหร่อาจจะไม่ต้องขออนุญาตใครใช่ไหมคะแต่ถ้าหากคุณจะไปพูดเรื่องโครงสร้างเงินเดือนเพื่อจะให้เป็นเงินเดือนปั๊บมันก็จะทบรวมไปถึงเรื่อง OT ภาษีนะฮะเขาก็เลยใช้วิธีเลี่ยงในหลายๆตำแหน่งนะฮะก็จะมีค่า transportation นะฮะค่าspecial compensation compensate เช่นวันหยุดวันพักนะฮะไม่ได้เป็นวันหยุดก็จ่ายเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องบอกถึงบอกฮะว่าเราอยากเห็นการจัดประชุมที่เอาทุกอย่างมากางบนโต๊ะเราคิดว่าวันนี้เรายังไม่ได้ปฏิรูปการบินไทยเลยการบินไทยยังไม่เข้าสู่แผนการปฏิรูปเลยนะฮะอ้าวก็ตั้งแต่ลุงตู่ครม.คสช.เข้ามานี่ยังไม่ได้คืออย่างนี้เราไม่ทราบว่าเราแปลความหมายของคำว่าปฏิรูปตรงกันไหมการปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าผ่าตัดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนี่ความเข้าใจของตัวเองนะคะกับการเรียกร้องการปฏิรูปเหมือนประเทศไทยถ้าเราจะปฏิรูปเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้ได้คุณปฏิรูปไม่ได้ถ้าความไม่ถูกต้องยังคงอยู่แต่ยังไม่เห็นเลยใช่ไหมยังไม่เห็นเราเห็นแค่ว่าปรับลดค่าใช้จ่ายเอาคนออกขายเครื่องบินอันนี้ไม่ใช่ครั้งนี้ที่เป็นครั้งแรกเราทำมาเป็น10ปีแล้วมันแต่ยังไม่ได้ทำอะไรให้เห็นว่าปฏิรูปเลยยังเลย
นะคะใครอาจจะมองต่างนะคะแต่นี่มุมมองที่อยากจะฝากนะคะว่านี่คือมุมมองของเราซึ่งเราคิดว่าเราได้คลุกคลีต่อสู้รับรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลงความเป็นไปยาวนานเป็น 20-30 ปีเราจะไม่แปลกใจเลยว่าผลประกอบการก็จะติดลบอยู่ก็อย่างนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าวันนี้จะดีขึ้นไม่ว่าจะฟ้าประทานลงมาหรืออะไรก็ตามนะคะปีหน้าก็เป็นอีกครับนะคะเพราะเราไม่ได้คุมปัจจัยคุมปัจจัยภายในทั้งหลายนะคะซึ่งมันเป็นตัวอย่างทุกครั้งที่มีปัญหานะคะก็ลองไปดูในอดีตนะคะหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่เก็บไว้ก็จะบอกว่าลดค่าใช้จ่ายลดคนปี51 52ก็ปรับมี early retire มี golden and check มี MSP เหมือนเดิมเหมือนกันอยากให้ดูหนังสือพิมพ์ที่มีร่องรอยของการว่าน่าจะถึงเวลาผ่าตัดได้แล้วแต่นี่มันก็นานมากแล้วนะ20ปีนะคะอันนี้คือปี2538มันก็ยังอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยค่ะเกมลึกล้างบางมาเฟียแดนสนธยาเจ้าจำปีเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้คือแล้วคุณผู้ชมยังไม่ได้เห็นอีกฝั่งนึงของหนังสือพิมพ์เขาเขียนเขาก็เหมือนกับว่าตั้งแต่นี้จะไม่เหลือเจ้าจำปีดีเด่นอีกแล้วเนี่ยในกรอบเล็กๆสายการบินดีเด่นฝันครั้งสุดท้ายของการบินไทยอันนี้ปี2538นะมันก็ยังเป็นอย่างนั้นก็ยังเป็นอย่างนั้นถามว่าอย่างประโยคนี้วันนี้ก็ยังพูดเหมือนเดิมก็ยังมีประโยคอย่างนี้อยู่ในคอลัมน์ทุกคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์แล้วสื่อใช่ไหมหนักขึ้นทุกวันถามว่าเราใช้เวลาถึง20ปีซึ่งอยู่ที่เดิมหรือครับนะซึ่งถามจริงในส่วนตัว2538 2558 58จะปิดแล้วเนี่ยใช่ค่ะมันอะไรครับเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าวันนี้เราก็ฟันธงนะคะขอพูดอย่างใจเลยนะคะว่าเรายังมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่การดำรงอยู่ของการบินไทยอย่างยั่งยืนนะงั้นเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนค่ะพี่จำศรีครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาผมจะบอกตัวเลขว่า3ไตรมาสที่ผ่านมามันขาดทุนติดลบไปเท่าไหร่และแน่นอนว่าสิ้นปีนี้ติดลบอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าจะเป็นตัวเลขที่หลายคนนึกไม่ถึงหรือไม่และถ้าเกิดว่าจะให้ปฏิรูปจริงๆเลยนี่คุณจำศรีผ่าตัดได้เลยไหมผ่าตัดได้เลยนะเดี๋ยวเราจะพบกันในครึ่งสุดท้ายครับกลับเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตกับผมขจรศักดิ์เจ้าเจริญรัตน์ในครึ่งหลังนะครับคุณผู้ชมครับแขกวันนี้เป็นที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยอดีตเป็นประธานเลยนะฮะและวันนี้มาเช็คอาการของตัวเองมาเช็คอาการของสหภาพแรงงานและก็มาเช็คอาการของการบินไทยและในครึ่งหลังนี้เรามาเช็คอาการของการบินไทยโดยรวมกันนะครับผมมีตัวเลขที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ผลประกอบการ3ไตรมาสนะครับก็คือ9เดือนแรกของปีนี้นะครับปรากฏว่าคาดว่าขาดทุนไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาทรวมถึงแนวโน้มไตรมาส4ก็คือสิ้นปีนี้ขาดทุนจะขาดทุนต่อเนื่องเช่นกันส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินการทั้งปี58การบินไทยน่าจะขาดทุนสุทธิประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาทหลังจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกขาดทุนไปแล้วกว่า 8,700 ล้านบาทโดยไตรมาสแรกมีกำไร 4,400 ล้านบาทแต่ไตรมาส2ขาดทุนหนักถึง 12,759 ล้านบาทคือถ้าถามถึงเรื่องนี้คุณแจ่มสีคาดว่าตกใจไหมไม่ตกใจ เพราะมันเคยเป็นมาแล้วก็ถึงบอกไงฮะว่ามันเป็นมาแล้วแล้วมันก็เป็นอีกแล้วมันจะเป็นต่อไปแล้วมันก็จะเป็นต่อไปครับแล้วรัฐก็ต้องมาทำแบบเนี้ยบริหารจัดการอุ้มกันอยู่อย่างเงี้ยครับนะฮะโดยที่ก็ยังมองไม่เห็นใครที่มีความกล้าหาญในการที่จะเข้ามาผ่าตัดจริงๆครับนะฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะนะวันนี้อาจจะผ่านจากนี้ไปสัก5ปีก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่คสช.มีดำริว่าจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันดีขึ้นแต่ว่าการบินไทยก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาต่างชาติเข้ามาซึ่งก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอการลดกำลังการผลิตลดต้นทุนแล้วก็ปรับลดพนักงานรวมถึงการปรับลดและยกเลิกบางเส้นทางการบินที่ขาดทุนตลอดจนเสนอให้มีการขายทรัพย์สินที่ดินและอาคารสำนักงานบ้านพักในและต่างประเทศรวมถึงการปลดระวางเครื่องบินเก่าแต่
กับไม่ปรากฏแผนการเพิ่มรายได้นักโดยเฉพาะอัตราการบรรทุกของผู้โดยสารเคบินแฟกเตอร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 80% โดยไตรมาส2อยู่ที่ 69% และไตรมาส3อยู่ที่ 74% ขณะที่ผลตอบแทนต่อที่นั่งต่ำกว่าที่ควรเป็นทั้งที่ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นและต้นทุนน้ำมันลดลงมากแผนการปฏิรูปการบินไทยเป้าหมายคือการลดรายจ่ายและก็เพิ่มรายได้แต่ผลที่เกิดขึ้นลดรายจ่ายได้น้อยแต่กลับแต่รายได้กลับไม่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการปรับลดเส้นทางการบินและหยุดบินยิ่งทำให้รายได้ลดลงอีกด้วยส่วนแผนการเพิ่มรายได้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแม้จะรู้กันมานานแต่ไม่เห็นผลที่ชัดเจนเสียทีที่สำคัญต้องเสียงบประมาณการว่าจ้างที่ปรึกษาต่างชาติอีกมากอันนี้แหล่งข่าวไม่บอกไม่เปิดเผยระบุออกมาอะไรอย่างเงี้ยคิดยังไงบ้างครับก็เป็นตามข่าวนะฮะแต่อยากจะบอกว่าข้อมูลจริงๆที่เราอยากจะนำมาคิดว่ามันถึงต้องเอามาแผ่กันไงฮะครับว่าโดยส่วนตัวนะฮะก็อยากจะบอกว่าบางส่วนเนี่ยก็น่าจะทำอย่างที่ปรึกษาพูดครับแต่ว่าน่าเสียดายเงินจำนวนมากที่คุณให้ไปกับที่ปรึกษาไม่จำเป็นเลยเราไม่จำเป็นต้องไปจ้างฝรั่งบังค่าที่ไหนมาเลยผมถามคุณจำศรีแบบเปิดใจเลยนะองค์กรนี้เนี่ยมันยากถึงขนาดที่จะต้องมี specialist ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหรือว่าต้องมีความเข้าใจเรื่องเครื่องบินไหมหรือเพียงแต่แค่ว่าไม่เป็นไรเอานักบริหารมือดีมาขออย่างเดียวขอให้หาต้นตอของคอร์รัปชันให้เจอทะลุปลุกโปร่งหมดเลยไม่ต้องเรื่องนี้ไม่ยากใช่ค่ะอย่างนี้เลยเหรอถูกค่ะเฮ้ยจริงเหรอหาต้นตอของความไม่โปร่งใสครับนะคะและการใช้นโยบายซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนครับนะคะและการเข้าถึงใจของพนักงานแค่นี้เหรอแค่นี้อะค่ะอุ้ยไม่ต้องรู้เรื่อง เครื่องบินอะไรมากมายเลยใช่ไหมคือคนการบินไทยเองเนี่ยอยู่กับเครื่องบินมาตั้ง 20-30 ปีคือถามเขาก็ได้ถามเขาก็ได้แต่ว่าเรื่องบริหารหาต้นตอครับใช่ให้เจอผลประโยชน์ทับซ้อนเข้าใจเอาใจไปนั่งอยู่ในใจหัวใจของพนักงานแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอค่ะเรื่องเครื่องบินถามว่าอย่างตอนที่คุณจะซื้อ340เนี่ยคนการบินไทยค้านไหมค้านแล้วเป็นไงกับเขาเขาก็เด้งถูกไหมคะเพราะว่าคุณจะซื้ออำนาจอยู่ที่นักการเมืองครับคือไปเด้งเขาไปเด้งเขาคือนักการเมืองมานั่งปุ๊บใช่เขาก็ผ่านทางบอร์ดอยากซื้อแต่ว่าไปถามคนการบินไทยคนการบินไทยบอกไม่ต้องซื้ออย่าซื้อเลยไปเด้งเขาออกไปเครื่องนี้มันไม่สามารถสร้างรายได้เพราะว่ามันจุคนได้น้อยมันไม่คุ้มกับค่าน้ำมันที่คุณบินตรงไปนิวยอร์กแล้วที่ฝืนซื้อเพราะอะไรก็เพราะผลประโยชน์ทับซ้อนใช่มีส่วนต่างเท่านั้นเองถูกไหมคะแล้ววันนี้เครื่องบินก็ยังจอดทิ้งไว้นะคะก็เสียค่าใช้จ่ายค่าจอดค่าจอดตลอดค่าสร้างที่พักมันค่าเมนเทนแนนซ์เพราะมันจะต้องดูแลทุกปีไม่ใช่ว่าจอดเฉยๆแล้วก็ทิ้งได้เหมือนเศษเหล็กมันไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้ยกตัวอย่างการจัดซื้ออุปกรณ์ของบนเครื่องบินนะทุกอย่างมีเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งสิ้นนะคะการจัดซื้อสแปร์พาร์ทของแต่ละรุ่นซึ่งสายการบินไทยเนี่ยเราพูดเรื่องการบินไทยมีสายมีเครื่องบินหลายแบบเนี่ยมาตั้งแต่จำความได้เข้าการบินไทยลูกม.การบินไทยลูกม.36ปีเนี่ยตั้งแต่เข้ามาจำความได้เราเองเนี่ยตอนที่มาเริ่มทำงานสหภาพตอนปี2534นะฮะ32ตั้งแต่32เป็นต้นมาเนี่ยตอนนั้นใส่ชุดไทยไปยืนเหมือนเครื่องบินเราเข้ามาเหมือนกับเราเนี่ยเป็นแอร์เนี่ยเราเห็นเครื่องบินหมดเราเห็นแม้กระทั่งบางทีเราไปยืนมองระหว่างที่ผู้โดยสารยังไม่ขึ้นเครื่องนี่บอกจากใจเลยนะฮะไปยืนอยู่บนบันไดแล้วเราก็มองไปที่ลานจอดเราก็นั่งบอกโอ้โหทำไมเครื่องบินเราไม่มีหลายอย่างจังเลยเยอะเกินไปหรอนั่นตอนยังเด็กนะแค่ยังเป็นเด็กนะฮะแต่ว่าเราก็ผ่านอะไรมาพอสมควรแล้วเราก็เห็นบางเครื่องบินบางลำไปจอดไกลสุดสายตาเลยนะแล้วก็มีอะไรไม่รู้มาบังๆเอาไว้แล้วก็จะมีคนมาบอกว่าพี่รู้ไหมเครื่องบินนั้นอ่ะเขาเอาชิ้นส่วนข้างในหายไปหมดแล้วเอาเหรอแล้วก็เฮ้ยตอนนั้นปี2534นะครับข้างในมันไม่ใช่ชิ้นส่วนของเราอ่ะแล้วให้พี่ทำไงอ่ะน้อง นึกออกมั้ยนี่คือสิ่งที่เราได้รับมาตลอดเวลามองตาปิดๆมองตาปิดๆใช่ไหมคะ
แล้วมันก็มีเนี่ยเลขาหนังสือพิมพ์ก็บอกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นครับเราเห็นการจัดซื้อของใช้บริการบนเครื่องบินซึ่งมันไม่ได้คุณภาพคือหลายแบบมากมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้กันได้ก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ช่างก็ต้องจำมากต้องมีช่างหลายแบบมีเครื่องนักบินหลายแบบนะลูกเรือเองเนี่ยนะคะขนาดบินไล่หลายแอร์คราฟท์ไทป์ก็ยังไงก็ไม่เกิน3+1แต่การบินไทยมีเครื่องบินตั้งกี่ปัจจุบันเนี่ยลูกเรือ 4-6,000 คนต้องแบ่งบินกันแต่ละแอร์คราฟท์ไทป์สร้างปัญหาในเรื่องอะไรรายจ่ายซึ่งมากขึ้นค่าเบี้ยเลี้ยงนะคะบางกลุ่มได้เบี้ยเลี้ยงเดือนเป็นแสนบางกลุ่มได้เบี้ยเลี้ยงเดือนละ20,000-30,000มันเกิดปัญหาแล้วใช่ไหมคะทั้งหมดคือปัญหาทั้งสิ้นนักบินก็เหมือนกันนะคะนักบินบางแอร์คราฟท์ไทป์ก็จะบินในรูทนะคะเฉพาะรูทซึ่งก็จะมีรายได้สูงนักบินบางรูทบินในแอร์คราฟท์ไทป์นี้ก็รายได้ต่ำไม่คุ้มกับค่าจ้างแรงงานที่เราต้องจ่ายเขาเพราะว่าเราใช้เขาได้น้อยมันเป็นปัญหามากมายมันไม่ใช่แค่ปัญหาว่าเครื่องบินหลายไทป์แล้วต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเครื่องบินเท่านั้นไม่ใช่มันยาวมาอีกเป็นลูกโซ่อีกเยอะแยะซึ่งทั้งหมดนี่คือต้นทุนสูงทั้งสิ้นไงฮะผมขอท้าความไปถึงการจะบอกว่าไงดีสัมภาษณ์ของกัปตันโยธินพมรมนตรีท่านได้วิเคราะห์ถึงปัญหาความตกต่ำของการบินไทยไว้นะครับท่านพูดไปเยอะยาวนะแต่ผมขอตัดมาตรงที่ว่าแต่ครั้งเมื่อประเทศไทยได้รัฐบาลซึ่งอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งสิ่งแรกที่นักการเมืองทำก็คือขอให้การบินไทยใช้เครื่องยนต์ของบริษัทPratt & Whitneyซึ่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบำรุงคือกัปตันชูศักดิ์ภาชัยยุทธไม่เห็นด้วยจึงศึกษาข้อดีข้อเสียเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งแล้วชี้แจงให้นักการเมืองรู้ผลปรากฏกัปตันชูศักดิ์โดนย้ายไปแขวนหลังจากนั้นประมาณปีเศษฝ่ายซ่อมบำรุงมีปัญหามากมายด้านคุณภาพจึงมีคำสั่งย้ายกลับมาต่อมาเมื่อมีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งอีกใน2ปีต่อมานักการเมืองบังคับให้บริษัทติดตั้งโทรศัพท์ในทุกที่นั่งโดยระบบโทรศัพท์ดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองจาก FAAเป็นเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยการบินกับของการบินกัปตันชูศักดิ์จึงไม่ยอมรับและไม่ทำตามคำสั่งของนักการเมืองกัปตันชูศักดิ์ก็โดนย้ายอีกและเอาคนใหม่ไปแทนส่วนคนใหม่มีความไม่พอใจเครื่องยนต์ที่ใช้เดิมที่ใช้อยู่แล้วจนเมื่อบริษัทสั่งซื้อเครื่องบิน Airbus แบบ A330 จึงหันไปใช้เครื่องบิน Rolls-Royce RRสรุปก็คือการบินไทยที่เคยเป็นผู้นำในเรื่องการใช้เครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกับเครื่องบินทุกแบบได้กลายเป็นผู้นำสายการบินเดียวของโลกที่ใช้เครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ถึง3ยี่ห้อในเครื่องบินแบบเดียวกันคือ A330 เห็นไหมฮะปู้ยี่ปู้ยำเนาะใช่ค่ะคือเราถูกปู้ยี่ปู้ยำมายาวนานเป็น10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มันจึงเห็นผลเหมือนกับเราป่วยหนักมาตลอดแล้วก็ไม่ดีขึ้นอะก็มันคือผลพวงไงคะทุกอย่างคือผลพวงของการคสช.มาดีขึ้นยังคือวันนี้จะให้ได้ทันตาเห็นคงเป็นไปไม่ได้ตกลงยังไม่ดีขึ้นเลยก็คือมันก็ยังมีภาระผูกพันไงฮะเพราะเครื่องบินก็ยังลดแบบได้ไม่ครบตามที่ต้องการเอาแบบฟันธงนะฟ้องเป็นฟ้องนะค่ะค่ะแก้ปัญหาอันที่หนึ่งย้ายคนลดคนปลดคนปลดใครข้างบนอย่างไงไม่ใช่ใครดีตอนนี้ที่เราเคยบอกว่าก็คือต้องเปลี่ยนบอร์ดไงฮะเปลี่ยนบอร์ดนี่ไงเอาเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยนะคืออย่างนี้บอร์ดเนี่ยต้องไม่ใช่ข้าราชการนะฮะซึ่งทำงานซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองไงบอร์ดที่แต่งตั้งมาใหม่นี่ก็ยังไม่ใช่อีกบอร์ดก็คือชุดเก่าจริงๆก็คือหลายคนก็ยังเป็นคนเก่าซึ่งก็เป็นบอร์ดมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ให้เปลี่ยนนี่เปลี่ยนเป็นรายคนหรือหมดเลยคืออย่างนี้ค่ะต้องผ่าเลยผ่าเลยล้มเลยนะคะแล้วมาร่างตั้งต้นกันใหม่เลยว่าโกของการบินไทยก็คือแข่งขันปฏิรูปใช่ไหมฮะรักษาความเป็นรัฐวิสาหกิจไว้แต่ต้องดำเนินบริหารการจัดการแบบนักธุรกิจจริงไหมคะคือถ้าเราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี mindset แบบนักธุรกิจว่าทุกอย่างคือเงินเดี๋ยวก่อนนะในเรื่องของหลายข้อผมเห็นด้วยแต่ว่ามีบางคนจะไม่คงรัฐวิสาหกิจนี้ไว้ใครอะคะอันเนี้ยที่บอกว่าให้คงไว้ให้คงไว้นี่แสดงว่ามีบอร์ดบางคนมีค่ะมีก็เห็นมีซูเปอร์บอร์ดบางท่านก็ยังบอกว่าต้องแปรรูปเลย 100% โอ้นะคะ
ซึ่งอันนี้เราก็ยังไงก็ไม่เห็นด้วยคือเป็นสมบัติคนไทยค่ะคือเราอาจจะไม่ได้เรามองอีกแบบนึงนะคะเรามองว่าเรากำลังดูถูกตัวเองหรือเปล่านะคะบอร์ดใครก็ตามที่พูดคำนี้ว่าความเป็นรัฐวิสาหกิจทำให้คุณไม่มีเจ้าของโอ้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มีเจ้าของเสียเขาพอมีเจ้าของเขาจะได้หวงสมบัติของเขาโอ้ใช่ไหมคะเจ้าของนี่หมายถึงว่าให้ใครมาซื้อไปเลยถูกอันนี้เรากำลังดูถูกตัวเองใครที่พูดคำนี้โอ้นะคะคุณดูถูกตัวเองว่าคุณหมดปัญญา คุณจำศรีบอกว่าไอ้คนที่พูดแบบนี้นั่งอยู่น่ะยังทุกวันนี้ก็ยังอยู่หลายคนก็ยังมีแนวคิดแบบนี้ ใช่ไหมคะคุณหมดปัญญาเพราะฉะนั้นเอาออกไปหมดเลยคนที่มีความคิดที่จะเอารัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะไปขายให้เอกชนเนี่ยนะคะในความถึงแม้นะคะเราอาจจะมองอีกมุมนึงว่ามันเป็นวิธีการเดียวอะที่จะผ่าตัดบอร์ดนี้นั่งอยู่ขาดทุนเหมือนเดิมขาดทุนเหมือนเดิมขาดทุนเหมือนเดิมอย่างนี้ที่ขาดทุนเหมือนเดิมเนี่ยเพราะว่าคุณคิดแบบข้าราชการการเมืองถูกไหมอะไรก็ไม่กล้าอะไรก็ไม่ทำเพราะว่ากลัวตัวเองจะต้องเข้าปปช.กลัวจะติดคุกติดตารางนะคะพอใครมาก็ไอ้นี่พรรคพวกอันนี้เคยเป็นลูกน้องเก่าอันนี้เป็นเจ้านายใหม่มันก็เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าคนเหล่านี้คือคนที่ไม่รักประเทศชาติอย่างนั้นได้ไหมเพราะว่าคุณบอกว่าไม่ใช่เจ้าของไงก็ผมไม่ใช่เจ้าของผมรักตัวเองเรื่องอะไรผมจะต้องมาถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมก็ยังได้เงินเดือนแบบนี้แบบนี้เอ้ยผมก็รักนะผมก็รักสิก็คุณรักผลประโยชน์ที่บริษัทเขาให้คุณไงใช่ไหมฮะวันนี้คุณบอกคุณไม่ได้อะไรแล้วตั๋วฟรีคุณก็ไม่ได้ะนะคุณได้แค่ได้เบี้ยประชุมถามคำหนึ่งเถอะตอนที่ทางจะแปลนแอร์ไลน์เขาล้มอะที่เป็นข่าวออกไปทั่วนั้นอะประธานใหม่เขาไม่รับอะไรเลยไม่ใช่หรอบาทนึงเขาก็ไม่เอาก็ทำให้เป็นการบินไทยให้เป็นเหมือนไอเอเชียไปเลยเวลาเกิดอะไรขึ้นปุ๊บนะมีคนหนึ่งชัดเจนเลยเจ้าของน่ะออกมาแก้ปัญหาก็เลยเอออย่างนั้นไหมคืออย่างนี้นะคะถ้าคุณทำได้เนี่ยคุณจะแสดงว่าคุณรักเกียรติของตัวเองว่าคุณเนี่ยมีสำนึกรักชาติครับแม้ว่าอันนี้จะไม่ใช่ของพ่อของแม่คุณแต่คุณรู้ว่านี่คือสมบัติของคนไทยนี่คือสัญลักษณ์ของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เราต้องรักษาไว้นี่คือสิ่งที่ต้องบริหารจัดการแบบมีธรรมาภิบาลและโปร่งใสมันต้องมีสำนึกไงวิธีคิดของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนถ้าเราบอกว่าอุ๊ยฉันไม่ใช่ทุกวันนี้ฉันเองถามว่าพ้นสภาพการเป็นพนักงานไปแล้วครับแล้วกว่าจะพ้นได้ก็กระท่อนกระแท่นแทบเป็นแทบตายดิฉันไปทําทําไมอะฮะถามจริงๆนะก็ไม่ใช่ของพ่อของแม่นามสกุลนี้ก็ไม่เคยมีใครเป็นพนักงานการบินไทยจริงมั้ยคะแต่ทําไมทุกวันนี้ฉันถึงความรู้สึกเราห่วงอะเราเป็นห่วงเพราะเราอยู่กับเขามา36ปีแต่คนอื่นไม่ได้อยู่แต่เข้ามานี่ไงเพราะฉะนั้นสร้างสิคะถามว่าท่านนายกอ่ะท่านไม่เป็นได้ไหมผมไม่เป็นก็ได้นายกโอ้ยไม่ได้หรอกถูกไหมคะแต่ท่านรู้สึกว่าท่านต้องทำผลงานสุดท้ายแล้วก็รักษาบ้านเมืองถูกค่ะท่านพูดเสมอว่ามาเพื่อมารักษายังไงเสียนี่คือประเทศของเราเราจะปล่อยให้ประเทศเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะเราใส่ค่ะเราใส่หัวใจของเราไปที่สมบัติตรงนั้นบางครั้งอาจจะต้องรอไหมให้ผลงานมันชัดชัดชัดอย่างเช่น ICAO ที่อเมริกาใช่ไหมที่ผลงานชัดเจนให้แก้ก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายนี่ก็ลดระดับของเราหนักลงไปอีกต้องเอากันอย่างนั้นใช่ไหมเลยมีคำสั่งให้เอาโลบอร์ดมันทิ้งซะเลยอย่างนี้หรือเปล่าคืออย่างนี้ต้องโลค่ะคือบอร์ดวันนี้นะคะเราก็ยังเห็นว่าทำไมเราไม่กล้าล่ะความจริงเนี่ยนักวิชาการนะ TDRI อะไรก็ในการสัมมนาหลายแห่งนะก็พูดเรื่องบอร์ดการบินไทยมานานมากว่าต้องไม่ใช่ข้าราชการการเมืองนะคะต้องเป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นต้นเราก็ยกตัวอย่างสิงคโปร์แอร์ไลน์ตลอดนะคะว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นคู่แข่งของเราเขาเก่งกว่าเราแค่ไหนประเทศของเขาก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนอย่างของเราเลยของเรานี่โอ้โหสุดยอดของการทำธุรกิจการบินนะสิงคโปร์เขาอิจฉาจะตายแต่ทำไมเขาถึงไปได้เพราะว่าเขามี mindset ว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นสมบัติของชาติเขาต้องเอาบอร์ดซึ่งมีผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเอาแค่9คนพอไม่ต้องมากและทำงานเต็มที่นะคะทำงานเต็มที่เลยทุกเวลานาทีคุณต้องมอนิเตอร์เรื่องของการบินไทยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่า
อยู่การบินไทยชั่วโมงนึงประชุมเสร็จเดี๋ยวคุณก็ต้องไปประชุมที่อื่นเดี๋ยวคุณก็ต้องไปครม.ไปเดี๋ยวก็ต้องไปรัฐมนตรีไปเดี๋ยวต้องไปคมนาคมไปทำเรื่องรถไฟไปทำเรื่องบขส.ครับมันไม่ใช่ไงถูกไหมคะอ้าวไหนๆก็เป็นลูกหม้อของการบินไทยแล้วเนี่ยแล้วก็รักมันนะดังลูกนะจะบอกงั้นก็ได้นะรักหลังดวงใจเลยล่ะไม่มีลูกก็เลยต้องรักการบินไทยแทนเฟซบุ๊กของตัวเองเลยก็ขออดีตที่บอกว่าไหนๆนายกลุงตู่ก็เหน็ดเหนื่อยแล้วสละเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองแล้วขอความกรุณาเพิ่มภาระอีกนิดนะครับแล้วการบินไทยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยต้องรักษาไว้ประโยคเดียวสั้นๆแต่มีความหมายดังสายพิรุณโปรยปรายให้หัวใจชุ่มชื่นอันนี้อ่านทุกบรรทัดเลยนะตาม Facebook เลยนะก็ขออนุญาตรบกวนให้ลุงตู่สละเวลาจัดประชุมโต๊ะกลมเชิญซุปเปอร์บอร์ดดีๆ EVP VP ผมไม่รู้จำเป็นหรือเปล่านะตรงนี้นะอดีตผู้บริหารที่ยังรักการบินไทยนักข่าวนักวิเคราะห์ผู้ใช้บริการนักวิชาการผู้รู้มากผู้รู้น้อยวงเล็บผู้ไม่รู้อะไรเลยแต่อยากจะอวดรู้ไม่เอามาร่วมฟังรับรู้ร่วมคิดร่วมหาทางออกถ้าต้องการแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพื่อรักษาการบินไทยไว้ต้องเริ่มต้นด้วยการเอาข้อมูลจริงมาตีแผ่กันบนโต๊ะต่อหน้านายกถ้ายังเปิดหนังสือกันคนละหน้ามองรายละเอียดกันคนละบรรทัดต่อให้นายกตู่เป็นผู้วิเศษมีวิชาอาคมทั้งเสกทั้งเป่าก็ช่วยให้การบินไทยหายป่วยไม่ได้ยังเก่งก็ได้แค่กระตุกต่อมสำนึกเป็นครั้งคราวกระตุกทีก็ขยับทีเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมขืนปล่อยให้อยู่ในสภาพนี้อีกไม่นานพวกที่อยากขายสมบัติชาติก็จะสมปรารถนาค่ะล่ะครับมาถึงตรงนี้ช่วยหน่อยเธอจับเหมือนกับคือผมเห็นว่าเรื่องของการบินไทยก็อาจจะไม่ต่างกับเรื่องพลังงานใช่ค่ะทำยังไงก็ได้บีบยังไงก็ได้แล้วให้มีเวทีไม่รู้จะต้องไปพึ่งใครเป็นเจ้าภาพแต่อยากเห็นเหมือนกันสื่อมวลชนก็อยากเห็นใช่ค่ะจะมีไหมโอ้อยากให้มีเจ้าภาพใช่ไหมเลยจะบอกให้สหภาพเป็นเจ้าภาพได้ไหมไม่รู้ผมเห็นว่าตอนที่พลังงานใช่ไหมฮะลุงหลวงปู่พุทธอิสระอ้าวก็เชิญฝั่งประชาชนมาแล้วก็เชิญฝั่งใช่ค่ะเจ้ากระทรวงมาแล้วก็แบ่งให้มีเวทีกันครั้งที่1ครั้งที่2จะสุดท้ายจะล่มหรือยังไงก็แล้วแต่มีเวทีใช่ค่ะจะยังไงดีคือวันนี้เนี่ยการบินไทยต่างกับพลังงานนะคะเวทีภาคประชาชนเนี่ยต้องบอกว่ามันต่างกันมากเพราะพลังงานมันเป็นหัวใจของคนไทยทุกคนคนไทยรู้สึกส่วนร่วมมากกว่าเขามีส่วนร่วมมากกว่าคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายเลือดอะนะคะเป็นสายเลือดใหญ่อะเพราะว่าถ้าเรื่องของพลังงานมันไม่โปร่งใสซะแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อทุกคนในประเทศไทยแต่บังเอิญเรื่องของการบินไทยมันไม่กระทบต่อประชาชนนะคะยิ่งวันนี้คุณไม่เข้าใจในเรื่องของการเปิดบินเสรีซึ่งทำใหมาตรฐานการบินของเราตกต่ำลงทุกวันแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีแต่ข่าวโจมตีตลอดเวลาเนี่ยมันยิ่งทำให้เราสะท้อนใจนะคะว่าคนเราไม่เข้าใจอ่ะว่าคุณไม่ได้ใช้การบินไทยก็จริงแต่การบินไทยเป็นของประเทศไทยไงความแหนหวงอ่ะความรู้สึกถึงความเป็นเขาเรียกว่าสำนึกสาธารณะของคนไทยเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าบางประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยสำนึกสาธารณะของเขาเนี่ยสูงอะไรที่มันเป็นสมบัติของสาธารณะเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้บริการแต่เขาก็รู้สึกว่าต้องรักษาต้องแหนห่วงไว้และที่สำคัญต้องไม่ให้เป็นสถานที่ที่คนเลวเข้ามากอบโกยนี่คือสำนึกสาธารณะแต่ว่าบังเอิญการบินไทยเนี่ยเราสร้างสำนึกตรงนั้นลำบากนะคะเพราะว่าการบริการมันมีถูกใจไม่ถูกใจบางคนขึ้นการบินไทยแล้วไม่ถูกใจทะเลาะกับแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกลียดการบินไทยไปเลยโพสต์ใช่นะคะคือแยกไม่ออกระหว่างความไม่พอใจส่วนตัวกับสำนึกสาธารณะใช่ไหมคะเพราะพลังงานการบริการไม่เหมือนพลังงานเพราะนั้นถามว่าวันนี้จะมีใครเป็นเจ้าภาพไหมถามว่าเราอยากเห็นไม่อยากเห็นนะคะเพราะว่าไม่มีข้อมูลมากมายซึ่งรับรองได้นายกไม่รู้ไม่มีวันรู้เพราะนายกจะได้รับข้อมูลเบื้องบนแต่รัฐมนตรีคมนาคมทหารไม่รู้ดิฉันเอาหัวเป็นประกันงั้นเปิดเวทีเถอะเปิดเวทีเถอะให้นายกฟังใช่ค่ะแล้วนายกจะงงมากกว่าบางเรื่องเนี่ย
เราสามารถลดได้เราปรับปรุงแก้ไขได้แต่ทำไมถึงไม่ทำครับไม่ใครมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรตรงไหนอยู่ใช่ไหมฮะวันนี้กองสลากท่านก็ยังส่งคนเข้าไปจะถูกจะผิดยังไงไม่ทราบนะฮะ80 บาทเนี่ยครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นการเรียกว่าไงล้างมาเฟียแต่วันนี้เราล้างมาเฟียในการบินไทยได้หรือยังตั้งแต่ปี2538ตั้ง38นี่38แค่หนังสือพิมพ์จริงๆมันก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะครับวันนี้มาเฟียในการบินไทยก็ยังเต็มไปหมดทุกคนใหญ่หมดไงนะทุกคนเข้ามามีผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างบริการเอาท์ซอร์สนะฮะผู้อดีตผู้บริหารก็ไปมีผลประโยชน์กับบริษัทเอาท์ซอร์สไปจัดตั้งบริษัทเอาท์ซอร์สเป็นหุ้นลงหุ้นใหญ่หุ้นเล็กอะไรก็ตามแล้วก็สร้างปัญหาให้การบินไทยในคน 8,000 คนอีก 8,000 นะฮะนี่ยังไม่มีใครแตะเรื่องเอาท์ซอร์ส 8,000 คนแสดงว่าบอร์ดนี้เช็คหน้าคนนี้สายนักการเมืองคนไหนนักคนนี้มาจากสายไหนเช็คกันอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมโอ้ได้เลยค่ะโอ้นะคะแบบได้เลยเอาวันนี้เอาง่ายๆเลยนะอย่างคดี326ล้านย้อนมานิดนึง ถามว่าการบินไทยเนี่ยมีนักกฎหมายในการบินไทยเยอะไปหมด จ้างมาสมัยก่อนก็เอาอัยการมานะไปจ้างการจ้างคนนอกก็ไม่ใช่ครั้งใหม่นะเราจ้างคนนอกมาแล้วในอดีตไม่เห็นมีใครโวยวายเลยเหมือนกับว่าถ้าคนนี้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งนี้แล้วก็ได้มาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าบอร์ดการบินไทยโดยปริยายไปด้วยได้เงินเดือนไปด้วยโอ้เงินเดือนได้เงินมากกว่าอาจจะมากกว่าเงินเดือนของตัวเองเนี่ยบางคนนะเบี้ยประชุมนะคะ3-4เบี้ยประชุมก็ให้กันเดี๋ยวก็มีข้อมูลหมดเดี๋ยวจะเอาให้นายกดูนายกพยายามจะตัดเรื่องนี้แล้วนี่แล้วก็ให้เลือกตำแหน่งเดียวจะเอายังไงจะเอายังไงใช่ไหมคะเราจ้างที่ปรึกษามานะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสมาเป็นที่ปรึกษาของการบินไทยนะคะดูแลเรื่องแรงงานโอ้อย่างนี้แรงงานเจ๊งนะนี่ฉันพูดตรงๆใช่ใช่ผู้ใช้แรงงานตายถ้าหากบริษัทการบินไทยจ้างอดีตที่ปรึกษาอดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลแรงงานกลางมาเป็นที่ปรึกษาเราจะเหลืออะไรอ่ะความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างในจ้างจะเหลือไหมอ่ะครับผู้พิพากษาที่เข้ามาก็ต้องเข้าข้างบอร์ดไปเลยแน่นอนเพราะคุณรับเงินเดือนรับเบี้ยประชุมจากเขาอ่ะถูกไหมคะครับแล้วเราจะมีศาลแรงงานไว้ทำอะไรอ่ะใช่ไหมฮะอย่างไรก็แพ้ ในอดีตก็เคยจ้างอัยการมาในสมัย2547 อัยการมาเป็นฝ่ายกฎหมายการบินไทยอยู่มาวันหนึ่งคุณก็ขึ้นมาเป็น EVP นะคะแล้วก็วันนี้เป็นยังไงอ่ะมีนักกฎหมายเยอะแยะไปหมดบอร์ดนะคะก็มีนักกฎหมายเยอะมีอัยการมาจากข้างนอกมาเป็นนักกฎหมายการบินไทยแต่เวลาคุณมีคดีคุณจ้างทนายนอกราคาจ้างแต่ละคดีหนึ่งก็ล้านหนึ่งแต่ละร้านแต่ละร้านแน่นอนไม่มีทนายนอกคนไหนที่จะบอกการบินไทยเฮ้ยประนอมยอมความเถอะเขาต้องใช้เขาก็ต้องเอาเงินเลย เขาก็บอกการบินไทยเอ้ยไม่ได้ต้องฟ้อง อย่างคดี326 ล้านเป็นต้นถูกไหมคะคุณจ้างทนายนอกวันไกลเกลี่ยยังไงก็ไม่ต้องเกลี่ยค่ะเพราะว่าเขารับเงินการบินไทยเป็นคนนอกอะยังไงขอเป็นกำลังใจนี่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเอาละครับแหมเรื่องมันๆในการบินไทยเจ้าจำปียังไม่จบนะไม่จบค่ะยังมีอีกหลายยกแต่ว่าเวลาหมดซะก่อนเอาไว้เชิญคุณจำศรีมาได้ค่ะแล้วกันนะครับแต่ว่าคุณจำศรีได้ฝากไว้หนึ่งโลและที่สำคัญคือจัดประชุมโต๊ะกลมต้องมีนายกเป็นหัวโต๊ะเลยนั่งอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องโอ้โหเป็นร้อยเรื่องนะคะที่คิดว่าเราจะสามารถทำให้การบินไทยอยู่อย่างยั่งยืนได้แต่ไม่มีใครกล้าแตะแล้วจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาให้นายกได้รู้ใช่ค่ะแต่เปิดเวทีให้นะครับขอบคุณคุณแจ่มศรีสุขโชติรัตน์ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยครับขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ผมก็จะสั่งพร้อมแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ